31กรกฎาคมโศกตรมจินผู้นำฮามาสสิ้นชีวิตไปอีกหนึ่งคนเขาคือฮานียาฮามาสว่านี้เป็นผลงานของไซออนชนหรือมอสซาดอิสราเอลเพราะเคยประกาศว่าจะตามล่าหัวหน้าเด่นของฮามาสและเน้นระดับสูงสุดผู้นำอิสมาอิลนั้นผู้สำคัญอย่างเหลือล้ำปีการเมืองประจำผู้ยิ่งใหญ่ในกาตาแต่ถูกรอบสังหารในอิหร่านที่ผ่านมาอิหร่านประกาศว่าเป็นหน้าที่ของตนเองเพราะเป็นแขกสำคัญมาร่วมงานถูกข่มเหงสังหารไม่ยำเกรงต้องล้างเลือดให้เพื่อนตายคนร้ายต้องรับโทษอย่างหนักโฉดโคตรชิบหายเพราะล้วงคองูเห่าร้ายอิหร่านจะต้องเอาคืนต้องลงโทษให้สมให้จมกองเลือดดาดดื่นคืนขมระทมฝืนเจ็บช้ำระแสนเจ็บช้ำระกำใจอิสราเอลว่าแสนคุ้มค่าที่เขาตายเพราะเป็นผู้ก่อการร้ายทำลายอิสราเอลความจริงไซออนนิสก็มีสิทธิ์เรียกว่าเป็นผู้ก่อการร้ายเด่นเพราะฆ่าคนในต่างแดนฮามาสเป็นเพียงกลุ่มที่ชุมนุมเพื่อล้างแค้นทำในนามตัวแทนผู้เป็นเจ้าของแผ่นดินชาวปาเลสไตน์ก็ถูกไล่ออกจากถิ่นลุกขึ้นป้องแผ่นดินต่อสู้อิสราเอล ที่มาฆ่าข่มเหงขับไล่เชงสุดจะเขี้ยวจะให้มีรัฐเดียวไม่มีรัฐปาเลสไตน์ฆ่าเขาล้างเผ่าพันธุ์ตายทุกวันให้หมดไปทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในเขตแคว้นมาแสนนานขังไว้ในคุกเปิดคุมกำเนิดถึงลูกหลานเป็นค่ายอบพยพบาลทั้งกาซาล่าปกครองฮามาสจึงรวมกลุ่มขึ้นชุมนุมสู้ปกป้องหวังตั้งรัฐปกครองพี่น้องป่าเลสไตน์ซึ่งเคยเป็นประเทศปกครองเขตมานานหลายอิสราเอลทำลายเข้ายึดครองอยู่คนเดียวหลังสงครามโลกครั้ง
ที่สองตั้งรัฐใหม่เชียวชื่ออิสราเอลว่าพระเจ้ามอบให้ตนจึงจะไม่ยอมให้ปาเลสไตน์อยู่ปะปนขับไล่อนละวนเริ่ม1948มาเด็กตาย12คนในมณฑลโกลันหนาบุกเข้าไปเค้นฆ่าในเลบานอนมากมายหัวหน้าเฮสบอลล์หนึ่งคนก็ถึงความตายพลละเรือนพลละเรือนอีกหลายอ้างเป็นการโต้ตอบคืนเด็กตายในกาซา10,000กว่ายิ้มระรื่นอ้าง12คนโต้คืนยิงเข้าไปใจกลางเมืองล็อกเป้าได้ดีมากอาวุธหลากหลายฟูเฟื่องแม่นยำมลางมะเลืองสุดยอดเทคโนโลยีทั้งในอิหร่านก่อนเลบานอน2วิถีเข้าห้องนอนพอดีหัวหน้าด้วยทั้ง2คนหลายประเทศประนามว่าเป็นความขยายผลสงครามให้ลามล้นเข้าใกล้อามาเกดอนว่าอิสราเอลเป็นต้นเหตุความเดือดร้อนลามไปหลายนครทั้งออกตกและออกกลางสินค้าน้ำมันแพงทั่วทุกแห่งในโลกกว้างยูเครนรัสเซียยูเครนรัสเซียอีกทางเอเชียยุโรปอเมริกากระทบเป็นวงรีดเศรษฐกิจฝืดเคืองหวาฮูตียิงเรือสินค้าฮูตียิงเรือสินค้าเพราะอิสราเอลไม่ยอมไม่หยุดยิงเข็นฆ่าในกาซาเด็กสูบผอมเฮสบอลละทิ้งบอมด้วยสาเหตุอันเดียวกันพวกเขาช่วยฮามาสเพื่อกำจัดสงครามนั้นคือในกาซาอันอิสราเอลโจมตี9เดือนกว่ามาแล้วไม่มีแววจะถอยหนีอิสราเอลลีสู้ใจขาดสมชาติชายไม่ชะนะไม่เลิกไม่ยอมเพิกถอนใจกายกลุ่มฮามาสไม่ตายทั้งหมดไม่ยอมเลิกลาต้องฆ่าให้หมดเชื้อไม่ให้เหลือเผ่าพงศาเด็กผู้หญิงชราฆ่าตัดตอนถอนรากโคนอีกแห่งสหรัฐยิงสกัดอิรักนู่นใกล้ฐานทหารตนเป็นภัยต่อ USA ฮูตีเร่งยิงเรือเพื่อช่วยเหลือฮามาสเวยิงเข้าเทลวิฟเทถล่มอิสราเอลด่วนสหรัฐเคลื่อนทัพช่วยเพื่อนรักหนึ่งเดียวคืออิสราเอลในตะวันออกกลางโครมเพื่อรับมืออิหร่านในการที่จะถล่มอิสราเอลให้จมในกองเลือดแลกเลือดกันกรณีอิสมาอีน
ต้องจบสิ้นชีพอาสันคาห้องพักทหารเป็นการล้วงคอจงอางประธานาธิบดีของอิหร่านประกาศล้างแค้นเลือดด้วยเลือดกรามสหรัฐจึงเห็นภัยรีบส่งเรือรบมาช่วยอิสราเอลทันใดป้องกันอาวุธให้เหมือนเมื่อครั้งที่ผ่านมาอิสราเอลไม่ยอมรับในเหตุการณ์ว่าอยู่เบื้องหลังการฆ่าอานียาแต่อย่างใดและไม่ปฏิเสธในเหตุฆ่าหัวหน้าใหญ่ของกลุ่มฮามาสไปประกาศพร้อมจะรับมือข่าวล่าว่าเรื่องเกิดจากระเบิดกดมือถือฝังไว้ในห้องคืออาจจะมีหนอนบ่อนไส้เองโอ้ป่าหน้ายังไม่ทันจบอาจารย์ดร.พงษ์สุภาวสิทธิ์เข้ามาแล้วโอ้วันนี้เข้ามาแต่เช้าเลยวันนี้ภาคกลางวันอาจารย์วันนี้ภาคกลางวันภาคเช้าไม่ได้ทำไม่ตื่นวันนี้ นักวิเคราะห์สกิดไซออนิสไม่น่าเก่งยิงเข้าห้องสุดเจ๋งแม่นดีจังอย่างนี้เลยหรือเป็นแบบใส่บาแล้วยิงมาแล้วมายิงอย่างเปิดเผยไม่ห่างไกลที่เลยไม่เกิน 2-3 กิโลแต่เป็นไปไม่ได้ที่คนร้ายจะกล้าโผล่หัวเข้ามาใกล้โขและผ่านด่านได้อย่างไรเพราะเป็นเขตทหารประจำการอยู่มากหลายบอดี้การ์ดมากมายเข้ามาได้อย่างไรกันหลายชาติในโลกเตือนให้ชนเคลื่อนย้ายออกไปนักวิเคราะห์ตะวันตกยกโทษว่าฝ่ายอิหร่านน่าจะสร้างเหตุการณ์เพื่อจะอ้างสร้างสงครามเพราะการตายเกิดจากระเบิดฝากฝังสนามไว้ในห้องก่อนความรอบสังหารอานียาทำนองหนอนบ่อนไส้ให้คนได้สงสัยว่ามีคนรอบเข้ามาวางระเบิดในห้องนอนแล้วโทษว่าเหตุการณ์เป็นผลงานของไซออนนิสและมอสซาดซ่อนระเบิดกดรีโมทไกลหลายชาติในโลกเตือนให้ชนเคลื่อนย้ายออกไปจากกิปรานเมืองใหญ่และอิสราเอลรวมทั้งเลบานอน3นครซึ่งอาจเป็นอันตรายอย่างเน้นๆสงครามอาจจะร้อนรนพระไตรปิฎกลอยฟ้ามาประกาศวัดพระธาตุดอยสุเทพทานกุศลอำนวยธรรมทานแก่มวลชนในสากลทั่วล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุพอชอจอวอดอยสุเทพธรรมวิถีจังหวัดเชียงใหม่นครพิงค์นี้จะสาธกยกคำพีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวินัยอะพิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์องค์พุทธพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการ
สรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเตปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาสิ่งใดได้ดังปองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมจักรักษามาคุ้มครองท่านผู้ฟังทั้งพ้องตลอดไปขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายแล้วก็อาจารย์ดร.พงษ์สุภาวสิทธิ์ด้วยเข้ามาแต่หัวรุ่งเลย วันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารได้มีพ่อครูวันลบนามบุญพรมเป็นหัวหน้าสถานีอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นผู้อำนวยการเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายผู้อ่านพระไตรปิฎกนะวันนี้ก็ฟ้าฝนฝนฟ้าอำนวยฝนฟ้าอำนวยฝนตกตลอดตอนนี้ดีหน่อยตอนนี้เบาบางลงท่านผู้ฟังจะไม่ได้ท่านผู้ฟังผู้ชมจะไม่ได้ได้ยินเสียงน้ำฝนรั่วตกในห้องนี่ปุ๊กปักปุ๊กปักเหมือนเมื่อวันก่อนเหมือนเมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมาฝนตกหนักมากและตอนนี้ก็เป็นที่น่าเป็นห่วงในภายในประเทศและต่างประเทศที่มีฝนตกหนักน้ำหลากหลายทำให้น้ำทะลักไหลลงมาจากป่าเข้ามาสู่ถนนหนทางตัดสะพงสะพานอะไรขาดกันไปที่ไร่ที่นาเสียหายเป็นจำนวนมากอันนี้ก็ฝากความเป็นห่วงระมัดระวังในเรื่องของภัยธรรมชาติคือน้ำท่วมเพราะว่าตอนนี้เป็นฤดูฝนฝนตกหนักมากเมื่อวานนี้วินิติก็รายงานมาว่ากรุงเทพฝนตกหนักเหมือนกันนะกรุงเทพฝนตกหนักโน่นจากเขตราชบุรณะเวลาตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของพระไตรปิฎกอันนี้มัวโอเอวิหารลายมัวโอเอวิหารลายมานานแล้ววันนี้ปะหน้าธรรมาสดูค่อนข้างจะดุเดือดหน่อยเพราะว่านานแล้วนะไม่ได้เอ่ยถึงนะซึ่งก็พอดีมาเข้ากับพระสูตร
เนี่ยพระสูตรที่นำเสนออยู่ในขณะนี้ในเรื่องของสงครามสองสามแห่งในตะวันออกกลางแล้วก็ในยุโรปในยุโรปในยุโรปก็คือยูเครนกับรัสเซียในตะวันออกกลางก็อิสราเอลกับกลุ่มฮามาสนะซึ่งก็นับวันจะขยายวงกว้างออกทีทุกทีตอนนี้ทั่วโลกก็เป็นห่วงกันมากว่าเหตุการณ์จะบานปลายสำหรับที่ได้พูดคุยกันมาตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วก็ว่าสงครามน่าจะบานปลายอาจจะไปถึงอาร์มาเกดอนนะหรือสงครามอาวุธนิวเคลียร์สงครามอาวุธปรมาณูก็อาจจะเป็นได้นะจะดูตั้งแต่ปลายปีเป็นต้นมาเนี่ยต้นปีมานี้ก็ยังไม่มีวี่แววในการที่จะลดลงมีแต่จะเพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะกลายเป็นสงครามภูมิภาคตอนนี้มันเป็นแล้วมันตอนนี้มันเป็นขึ้นมาสู่ระดับภูมิภาคแล้วแต่จะขึ้นสู่ระดับโลกเนี่ยยังเป็นทางการเลยนะยังไม่สู่ระดับโลกอย่างเป็นทางการอาจารย์ดรพงศ์ยังไม่ขึ้นสู่ระดับโลกอย่างเป็นทางการแก่ย่างเข้ามาแล้วย่างเข้ามาแล้วมีหลายสำนักวิเคราะห์ว่าสงครามโลกครั้งที่3เกิดแล้วนะเกิดแล้วแต่ว่ามันยังไม่ร้อนแรงยังไม่มากส่วนใหญ่ก็กำลังใช้สงครามพ็อกซี่กันอยู่คือใช้ตัวแทนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทางอิหร่านหรือสหรัฐอเมริการัสเซียจีนประเทศมหาอำนาจใหญ่ๆทั้งหลายก็กำลังใช้พ็อกซี่คือตัวแทนก็สงครามตัวแทน อย่างสหรัฐนี่ก็ใช้ยูเครนใช้อิสราเอลเป็นพ็อกซี่ทางรัสเซียทางอิหร่านก็เหมือนกันใช้กลุ่มติดอาวุธทั้งหลายที่เป็นนันสเตทแอคเตอร์ก็เป็นตัวแทนเป็นตัวแทนสู้รบกันมาเป็นตัวแทนสู้รบกันอิสบุลลอฮ์ฮูตีฮามาสอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่ปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าเป็นสงครามพ็อกซี่ใช้ตัวแทนยังไม่เปิดหน้าสู้กันอย่างจริงจังตอนนี้อิสราเอลกับอิหร่านดูจะเปิดหน้ามากขึ้นดูจะเปิดหน้ามากขึ้นเพราะว่าหลังสุดเนี่ยที่ผู้นำฮามาสมาตายในอิหร่านก็ทำให้อิหร่านประกาศจะล้างเลือดด้วยเลือดอย่างนี้เลยทีเดียว ซึ่งก็ดูจะเข้มข้นนะดูจะเข้มข้นขึ้นอันนี้ตัวโลกก็เป็นห่วงกันมากหลายประเทศสั่งให้ประชาชนของตนออกจากเลบานอนออกจากอิหร่านออกจากอิสราเอลเพราะว่าสงครามอาจจะบานปลายอาจจะร้อนอาจจะร้อนแล้วก็เป็นอันตรายรวมทั้งประเทศไทยของเราด้วยที่มีคนงานอยู่ในอิสราเอลหลายหมื่นมีหลายหมื่นคนนั้นก็ประกาศ
ให้หาทางรีบออกจากอิสราเอลออกจากเลบานอนและอิหร่านซึ่งถือว่าอาจจะครุกรุ่นสงครามอาจจะร้อนแรงขึ้นในระยะนี้ในระยะนี้มันมาเกี่ยวข้องยังไงกับพระไตรปิฎกตอนนี้ก็อยู่ในฉกสูตรซึ่งอยู่ในสลายตนะวรรควรรคที่ว่าด้วยอายตนะ6ในอุปริปันธาตมัชฌิมนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่14เล่มที่14ใกล้จะจบแล้วนี่เล่มนี้ใกล้จะจบแล้วก็มัชฌิมนิกายก็ใกล้จะจบแล้วเหลืออีกวรรคเดียวนี่แหละเป็นวรรคสุดท้ายแล้วสลายตนะวรรคซึ่งเป็นวรรคเป็นหมวดที่ว่าด้วยอายตนะ6อย่างแล้วก็แบ่งออกขยายไปเป็น6หมวดขยายไปเป็น6หมวดแล้วก็มาเกี่ยวข้องอยู่กับร่างกายของเราเนี่ยที่เป็นภายในนะภายในก็ร่างกายของเราคือขันห้าขันห้าและตัณหาคือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาภวตัณหาที่ได้กล่าวบ่อยๆว่าสงครามที่กำลังรบสู้กันเนี่ยไม่ว่าจะในพม่าไม่ว่าในยุโรปแล้วก็ในตะวันออกกลางเป็นเรื่องภวตัณหาทั้งนั้นดังที่ได้กล่าวมานี้เพราะนั้นธรรมะที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกก็เกี่ยวข้องเกี่ยววนเวียนอยู่กับเรื่องนี้แหละวนเวียนอยู่กับเรื่องนี้โดยเฉพาะธรรมะอันเลิศธรรมะอันประเสริฐที่ปรากฏอยู่ในฉกสูตรนี้10ประการเนี่ย10ประการนี้มีอะไรบ้าง1ทานการให้2ไวยวัจจะกรณะไวยวัจจะในการขนขวายช่วยเหลือปัญจศีละคือเรื่องของศีล5อัปมัญญาการประพฤติพรหมวิหารอย่างไม่มีขอบเขตซึ่งเกี่ยวข้องอยู่กับเรื่องของการสงครามทั้งหลายโอ้เฉลิมนาสิงห์ทองโอ้สาธุสาธุFC ใหม่เฉลิมนาสิงห์ทองเข้ามาแล้วนะ เคยดูโปรไฟล์แต่ว่าลืมไปแล้วต้องขออภัยขออภัยนี่ก็ต่อมาเมถุนวิรัตการงดเว้นจากการเสพเมถุนสัทธาระสันโดษความยินดีเฉพาะคู่ครองของตนอันนี้เรื่องเกี่ยวกับกามตัณหาเกี่ยวกับมากามตัณหาวิริยะความเพียรอุโปสถังองค์อุโบสถโอนิศีล8โอนิศีล8อริยมรรคทางอันประเสริฐนี่ก็อริยมรรค8ประการสมาธิทิเป็นต้นนะหรือศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขาและศาสนาวงเล็บพระพุทธศาสนาในที่นี้จะหมายถึงศาสนาทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกไม่ว่าจะเป็นศาสนาคริสต์อิสลามพราหมณ์หรือฮินดูแล้วก็ศาสนาพุทธล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับสงครามด้านใดด้านหนึ่งไม่ว่าจะเป็นด้านมืดหรือด้านสว่างด้านมืดก็คือที่กำลัง
หมกมุ่นมัวเมาในการสู้รบกันอยู่ขณะนี้ด้านสว่างก็คืออย่างศาสนาพุทธของเราที่ต้องการหรือป้องกันหรือไม่ให้เกิดมีสงครามตอนนี้ก็มีอยู่สองฝ่ายก็เลยฝ่ายพันธมิตรฝ่ายอักษะฝ่ายพันธมิตรกับฝ่ายอักษะเพราะฉะนั้นพระไตรปิฎกหรือธรรมะในพระพุทธศาสนานี้ก็เกี่ยวข้องอยู่เป็นสำคัญเลยทีเดียวในการที่จะว่าทำให้สงครามเกิดหรือไม่เกิดมีหรือไม่มีขยายวงกว้างขวางหรือไม่อย่างไรจะกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่อย่างไรเนี่ยศาสนาทั้งหลายก็มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอย่างมากโดยเฉพาะศาสนาอิสลามกับศาสนาคริสต์ซึ่งรบกันมาเป็นเวลานานสมัยสงครามครูเสดสมัยสงครามครูเสดถ้าจะว่าไปก็ตั้งแต่ก่อนศาสนาทั้งสองนี้เกิดขึ้นก็ว่าได้สมัยโน้นสมัยตั้งแต่ยูดายสมัยศาสนายูดายเป็นต้นมาแล้วก็ก่อเกิดแยกเป็นอิสลามแยกเป็นคริสต์ก่อนแยกเป็นศาสนาคริสต์เสร็จแล้วก็แยกเป็นศาสนาอิสลามแล้วก็สู้กันรบกันเห็นไหมมันเกี่ยวข้องในเรื่องศาสนาเนี่ยในข้อสุดท้ายข้อที่10ข้อที่10ในข้อสุดท้ายเนี่ยถึงแม้ว่าจะเน้นในเรื่องพระพุทธศาสนาก็ตามในพระไตรปิฎกของเราจะเล่นในเรื่องของพระพุทธศาสนาแต่ว่าศาสนาอื่นมันไม่ได้มีแต่พระพุทธศาสนาเท่านั้นมีศาสนาอื่นๆมีลัทธิอื่นๆตั้งแต่สมัยลัทธิเต๋าเป็นต้นมาเนี่ยลัทธินับถือพระอาทิตย์อย่างญี่ปุ่นนะก็มาก็มีอยู่จำนวนมากซึ่งล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับความเข้มแข็งการสู้รบนะอย่างญี่ปุ่นเนี่ยสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเรื่องของศาสนานี่แรงมากประชาชนคนญี่ปุ่นก็ต้องให้ต้องทำต้องต่อสู้ต้องทำสงครามเพื่อศาสนาของตนเนี่ยจึงว่าพระพุทธศาสนาหรือพระไตรปิฎกเนี่ยเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปกครองเกี่ยวกับการเมืองการเศรษฐกิจการทหารการสู้รบกันอยู่เป็นจำนวนมากแต่เป็นฝ่ายขาวนะเป็นฝ่ายขาวเป็นฝ่ายบวกนะเป็นฝ่ายขาวเป็นฝ่ายบวกเราก็ไม่ได้ปรับปรำหรือไม่ได้ว่าศาสนาอื่นเป็นฝ่ายดำหรือเป็นฝ่ายลบนะแต่มันก็เห็นกันอยู่ตั้งแต่สมัยยูดายมาแล้วเนี่ยสมัยศาสนายูดายนู่นเนี่ยตั้งแต่เมืองเยรูซาเล็มยังไม่ได้ชื่อยูรูซาเล็มนะสมัยนั้นเรียกว่าคณาอันอะไรเป็นต้นเหล่านี้นะเป็นต้นมาเริ่มต้นการสู้รบเริ่มต้นการสงครามมาเนี่ยนะมันมาจากศาสนาทั้งนั้นเลยมาจากศาสนาทั้งนั้นเลยดังนั้นเนี่ยในหัวข้อสุดท้ายของพรหมจรรย์ในพระพุทธศาสนาหัวข้อที่ว่าศาสนาเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องและมันเป็นเรื่องที่สำคัญกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นนู้นมาจนถึงปัจจุบันนี้จนกระทั่งมาเกิดศาสนาคริสต์ขึ้นมาเกิดศาสนาอิสลามขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ต่อสู้กันมาถึงปัจจุบันศาสนาอื่นๆมีเป็นสิบมีหลายศาสนา ก็ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกันกับเรื่องนี้ทั้งนั้นเรื่องนี้ทั้งนั้นเพราะว่าในพระพุทธศาสนาเราเน้นในหัวข้อหนึ่งนี่ก็คือในตัณหาเนี่ยตัณหาในที่นี้เนี่ยเกิดขึ้นในขณะที่เกิดความรู้สึกเกิดความรู้สึกยังไงคนทั้งหลายในโลกเกิดความรู้สึกหึงหวงเกิดความรู้สึกต้องการเปลี่ยนกามตัณหาเกิดความ
มาเกี่ยวข้องยึดติดในเรื่องของภพในเรื่องของที่อยู่อาศัยในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานในเรื่องของการปกครองการเมืองการทหารเศรษฐกิจอะไรต่างๆมันอยู่นี่ทั้งนั้นเลยมันอยู่นี่ทั้งนั้นเลยดังนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้และก็ได้แสดงไว้อย่างชัดเจนอย่างชัดเจนในเรื่องนี้โดยเฉพาะพระไตรปิฎกในสูตรนี้ฉักกสูตรเกี่ยวกับธรรมหกหมวดธรรมหกหมวดหรือซึ่งอยู่ในวรรคอายตนะวรรคสลายตนะวรรคก็คืออายตนะ6คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจมันอยู่ตรงนี้ที่เดียวที่เกี่ยวข้องกับรบราฆ่าฟันกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ตรงนี้อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งมีหมวดต่อไปหมวดที่2ก็ปัสสะที่จะเข้ามากระทบกับตาหูจมูกลิ้นกายคือรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งของและความคิดสิ่งของและความคิดทั้งหลาย ที่มากระทบกับใจที่มากระทบกับกายที่มากระทบกับลิ้นกลิ่นจมูกเสียงมากระทบกับหูรูปมากระทบกับตาจึงเกิดสงครามกันขึ้นในปัจจุบันนี้สงครามทั้งหลายไม่ว่าจะในตะวันออกกลางในยุโรปก็ตามไม่ในเอเชียของเรานี่แถวทะเลแอตแลนติกลงมาถึงทะเลจีนใต้แล้วก็ไปทางโน้นทางเนโต้เนี่ยนู่นอะไรทะเลดำทะเลดำทะเลแดงทะเลบอลติกอะไรต่างๆมันทางนั้นเลยอ่ะมันทางนั้นเลยเป็นภพทางนั้นเขาเรียกว่าภวะตัณหาในพระพุทธศาสนาเรียกว่าภวะตัณหาในตัวนี้แหละเป็นตัวสำคัญมันเป็นตัวกิเลสที่โอ้ดับได้ยากเป็นปัญหาที่แก้ยากเป็นโจทย์ที่หนักนะไอ้วิภวะตัณหาเนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะวิภวะตัณหาไอ้ตัวไอ้ภวะตัณหาเนี่ยกับกามตัณหาในเรื่องของกามเนี่ยนะในเรื่องของกามคุณทั้งหลายในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยนะตัวหนักตัวอาการหนักพระพุทธเจ้าตรัสรู้มาหรือว่าแสวงหาก็เพื่อที่จะตัดสิ่งเหล่านี้ทำลายสิ่งเหล่านี้เพื่อให้มีความสุขเพื่อให้คนมีความสุขเพื่อให้คนห่างจากสิ่งเหล่านี้กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาด้วยอยู่ในข้อที่สองที่เรียกว่าสมุทัยข้อที่หนึ่งคือทุกข์แน่นอนแล้วความทุกข์ทั้งหลายที่มันมีอยู่ในโลกนี้มันมีสาเหตุมาจากข้อที่สองสมุทัยในอริยสัจธรรมแล้วก็ข้อที่สามเนี่ยมันจะต้องดับจะต้องแก้ไขปัญหาเนี่ยกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาที่เป็นต้นเหตุสำคัญนี้แล้วข้อที่4มรรคมีองค์8ประการนี่เห็นไหมเนี่ยมรรคหนทางอันประเสริฐคือศีลสมาธิปัญญานี่แหละขึ้นต้นก็คือปัญญาศีลอยู่ตรงกลางสมาธิอยู่ท้ายสุดปัญญาคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะขึ้นต้นเลยเป็นอันดับ1 สำคัญมากแล้วก็2ศีลนะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะนี่เรื่องใหญ่ทั้งนั้นเลยแล้วก็สุดท้ายสมาธิที่จะทำให้จิตใจสงบแต่จิตทำให้จิตใจเกิดปัญญา2อย่างนะระหว่างสมถะกับวิปัสสนาเกิดความสงบเกิดปัญญาในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆทางทั้ง8
นะทางทั้ง8ทางสายทางทั้ง8ทางนี้เป็นทางที่นำเข้าไปสู่การดับทุกข์ต้องนึกย้อนกลับมาในอริยสัจธรรมทั้ง4ประการในข้อสุดท้ายนี่แหละเป็นตัวสำคัญเป็นแนวทางเป็นข้อปฏิบัติที่จะนำมาสู่ข้อที่3คือนิโรธข้อที่4คือมรรคข้อที่3นิโรธคือจะการดับจะดับได้มันขึ้นอยู่ตรงนี้แต่แนวทางในการปฏิบัตินี่แหละพอดับแล้วดับอะไรก็ดับข้อที่2คือดับสมุทัยคือสาเหตุของความทุกข์ในข้อที่1เห็นใช่ไหมเพราะนั้นพระพุทธเจ้าแสวงหาออกแสวงหาในการจะดับทุกข์คือข้อที่1นะทุกในข้อที่1นี้ก็เนี่ยเริ่มต้นก็แสวงหาก็มีกระบวนการนะที่เรียกว่าอริยสัจธรรมทั้ง4ประการเนี่ยที่มีอยู่ในโลกนี้แล้วเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์อ่ะนะไม่ใช่เฉพาะพระพุทธเจ้าโคดมของเราแสวงหาแล้วก็บรรลุธรรมแล้วก็นำมาสั่งสอนนำมาแก้ไขปัญหาของโลกเนี่ยถ้าชาวโลกไม่ว่าจะในทวีปเอเชียแอฟริกาอเมริกายุโรปออสเตรเลียอะไรก็ตามเนี่ยอยู่เกาะไหนอยู่ทวีปไหนทวีปใหญ่ๆทั้ง5ทวีปเลยนะมีความเข้าใจในพระพุทธศาสนารู้ถึงเรื่องของความทุกข์สาเหตุของความทุกข์แล้วก็แนวทางในการปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ในเพื่อดับความทุกข์ในโลกเนี่ยสงครามทั้งหลายนี่ไม่เกิดไม่ว่าจะสงครามในยุโรปเนี่ยยูเครนแล้วก็ยูเครนซึ่งเป็นตัวแทนเป็นพรรคสีของกลุ่มนาโต้กลุ่มสหรัฐนะประเทศสหรัฐอเมริกาที่อยู่เบื้องหลังอยู่หนุนหลังอยู่เนี่ยใช้ยูเครนเป็นพ็อกซี่อยู่เนี่ยนะไม่เกิดอ่ะรับรองไม่เกิดถ้าได้เข้าใจได้รู้ได้ศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการดับความทุกข์แนวทางวิธีปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยมันจะเกิดได้ยังไงสงครามทั้งหลายไม่เกิดการยึดมั่นถือมั่นการที่ไปยึดถือในเรื่องของภพในเรื่องของที่อยู่อาศัยเนี่ยไม่ว่าจะได้รับไม่ได้รับการมอบหมายนะทางฝ่ายทางฝ่ายยิวหรือฝ่ายไซออนิสปัจจุบันนี้นะซึ่งมาจากนู่นสมัยฮิบรูนู่นเนี่ยว่าได้รับในเทสเมนต์นะพันธสัญญาเก่าที่ว่าหรือพันธสัญญาใหม่ที่ว่าได้รับการมอบหมายจากพระเจ้าพระเจ้ามอบหมายดินแดนนี้ให้เนี่ยพบเนี่ยมอบหมายพบนี้ให้คือแถวเยรูซาเล็มเนี่ยซึ่งสมัยก่อนเป็นคณาอานเนี่ยนะขณะอันตอนนั้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันได้รับการพระเจ้ามอบให้แล้วก็ให้กลุ่มคนชาวยิวอย่างเดียวคนอื่นไม่ให้เหมือนกันนะคนอื่นไม่ให้ให้แต่ยิวอย่างเดียวนี่ซึ่งก็เป็นประวัติเป็นตำนานเป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นมานานแล้วพระเจ้านะพระเจ้านะมอบให้ชาวฮิบรูอย่างเดียวซึ่งแปลมาแปลพันมาเป็นชาวยิวในปัจจุบันเนี่ยนะแล้วก็เป็นกลุ่มไซออนิสรวมทั้งมอสซาดของอิสราเอลด้วยเนี่ยนะอันนี้ก็เหนียวแน่นในเรื่องของพระดำรัสหรือพระพรที่พระเจ้าประทานมาว่าแถบประเทศเยรูซาเล็มตะวันตกตะวันออก
รวมไปถึงกาซาเวสต์แบงก์จอร์แดนเยเมนรวมหมดทั้งอิรักอิหร่านทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ตะวันออกกลางเนี่ยนะแถวอียิปต์เลบานอนแถวทั้งหมดเนี่ยซีเรียนู่นไปถึงซีเรียนู่นบริเวณนี้ทั้งหมดอ่ะพระเจ้ามอบให้ชาวยิวเท่านั้นมอบให้คนยิวเท่านั้นที่เป็นเชื้อสายของชาวฮิบรูสมัยโน้นนะสมัยศาสนายูดายมีแต่ศาสนายูดายสมัยนั้นนะสมัยยาเวสมัยพระเจ้ายะโฮวานู่นน่ะเนี่ยเมื่อมีความยึดถือกันอยู่อย่างนี้เนี่ยก็จะครองแต่เพียงผู้เดียวตอนนี้ก็ไม่ยอมอิสราเอลก็ไม่ยอมไม่ให้ตั้งรัฐมาปาเลสไตน์ซึ่งตามเป็นจริงแล้วก็กลุ่มปาเลสไตน์เนี่ยสืบเชื้อสายอยู่กันมาตั้งแต่ก่อนตั้งแต่สมัยคณาอันมาแล้วรบกันครั้งแรกเนี่ยพี่น้องชาวยิวชนะเนี่ยก็ครองเมืองนี้มาแล้วก็ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะมาก่อนหน้านี้ 3-400 ปีแต่ที่ผ่านมานี่ก็พี่น้องชาวมุสลิมชนะจนกระทั่งมาแพ้ตอนกษัตริย์ออตโตมันเนี่ยอังกฤษก็เข้ามาปกครองเขาก็เป็นฝ่ายคริสเตียนในที่นี้เข้าปกครองฝ่ายยิวเข้ามาตั้งประเทศอิสราเอลเมื่อปี1948เนี่ยเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็จะยึดครองก็จะถือคำสอนถือพระดำรัสของพระผู้เป็นเจ้าประทานมาให้พี่น้องชาวฮิบรูอย่างเดียวชาวยิวอย่างเดียวชาวนิดทั้งหลายดังเดียวคนอื่นไม่ใช่ไม่ให้ไม่ให้อยู่นี่มันเป็นอย่างนี้อันนั้นก็เนี่ยจักรสูตรสูตรที่ว่าด้วยธรรมหกหมวดธรรมหกอย่างคืออายตนะหกแล้วขยายไปเป็นหกหมวดก็ว่ามาแล้วสองหมวดหมวดที่หนึ่งว่าด้วยอายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจหมวดที่สองว่าด้วยอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะและธรรมารมณ์วันนี้จะเข้าหมวดที่สามนะวันนี้จะเข้าหมวดที่สามซึ่งว่ามานิดหน่อยแล้วเมื่อวานก็คือเรากล่าวคำนี้ไว้ว่าพึงทราบหมวดวิญญาณหกเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้น 1. เพราะอาศัยจักขุและรูปจักขุวิญญาณจึงเกิด 2. เพราะอาศัยโสตะและเสียงโสตะวิญญาณจึงเกิด 3. เพราะอาศัยคานะและกลิ่นคานะวิญญาณจึงเกิด 4. เพราะอาศัยชิวหาและรสชิวหาวิญญาณจึงเกิด5. เพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะกายเววิญญาณจึงเกิด 6. เพราะอาศัยมโนและธรรมารมณ์มโนวิญญาณจึงเกิดคำที่เรากล่าวไว้ว่าพึงทราบหมวดวิญญาณ6นั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นนี่เป็นหมวดธรรม6หมวดที่3นะ6หมวดที่3นี่ก็คือวิญญาณวิญญาณที่กล่าวไว้บ่อยๆว่าจะเกิดขึ้นจะรู้ได้เนี่ยต้องอาศัยอะไรตาหูจมูกลิ้นกายและใจซึ่งเรียกว่าจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณมโนวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณเนี่ยไอตัววิญญาณ6นี่เป็นซึ่งเป็นหมวดที่3เนี่ยเป็นตัวสำคัญยิ่งในทางวิปัสสนาเราเรียกกันว่าธาตุ18นะเป็นหมวดที่3หมวดที่1ขันธ์5หมวดที่2อายตนะ12หมวดที่3ธาตุ18นะธาตุ18เนี่ยเป็นจุดศูนย์รวมละ
จุดศูนย์รวมละว่าระหว่างตากับหูมากระทบกันแล้วก็เกิดมารวมอยู่ที่ใจที่ตัวรู้ที่เรียกว่าวิญญาณผ่านทางรู้ผ่านทางไหนผ่านทางผ่านทางตา ผ่านทางตาหรือจักขุเรียกว่าจักขุวิญญาณวิญญาณรู้แจ้งผ่านทางตาวิญญาณที่อยู่ในใจของเราเนี่ยมันจะรู้ถ้าไม่มีตาเนี่ยก็ไม่มีทางรู้อ่ะเพราะว่าตานี่เป็นผู้ที่เห็นอะไรเห็นรูปเห็นไหมตอนนี้3หมวดละ3หมวดเข้ามาสู่เรียกว่าธาตุ18หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามโนปณิธานมโนปณิธาน18ก็คืออายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6แล้วก็วิญญาณอีก6รวมเป็น18นี่ว่าไปเมื่อวานว่ามาถึงตรงนี้นะคือหมวดที่3เพราะอาศัยอะไรจึงกล่าวถึงวิญญาณนะก็เพราะอาศัยตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับสิ่งของหรือผัสสะใจกับความคิดนะหรืออารมณ์หรือธรรมารมณ์นะธรรมะที่เกิดขึ้นกับใจก็คือความคิดที่เกิดขึ้นจึงเรียกว่าวิญญาณนะมีจักขุวิญญาณเป็นต้นเอาต่อไปนี้เราจะมาพูดถึงหมวดที่3เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าพึงทราบหมวดผัสสะนะอายตนะภายใน1อายตนะภายนอก1และวิญญาณ1อันที่4คือผัสสะคือการกระทบกันการถูกต้องกันนะการเข้ามากระทบกันมาถูกต้องกันเขาเรียกผัสสะที่พระเดชคุณหลวงพ่อพุทธทาสเน้นในปฏิจจสมุปบาทเน้นในกระบวนการชีวิตของเราเน้นในเรื่องของความทุกข์ที่จะเกิดหรือไม่เกิดอยู่ที่ผัสสะถ้ามีผัสสะแล้วก็มีเวทนาตามขึ้นมาความรู้สึกแล้วก็มีตัณหาตามขึ้นมาเนี่ยตัณหา3อย่างกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี่นะเสร็จแล้วก็อุปาทานคือการยึดการถือถ้าไม่มีเหล่านี้นะภพไม่มีชาติไม่มีชรามรณะจะมีมาจากไหนไม่มีอันนี้เป็นจุดสำคัญแล้วทุกข์โทมนัสอุปาญาณก็ไม่ต้องพูดถึงก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเวลาตัดเนี่ยหลวงพ่อพุทธทาสบอกว่าต้องตัดที่ผัสสะนี่แหละไอ้ตัวสำคัญนี่นะตัดยังไงจะไม่ให้มันสัมผัสเลยไม่ให้มันถูกต้องกันเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นตัดไปตัดตรงนู้นอุปาทานเพราะว่าเวลามันสัมผัสกันแล้วเนี่ยมันจะต้องมีความรู้สึกมีเวทนาแล้วเมื่อมีเวทนาแล้วมันจะไปทางไหนอ่ะตัณหาจะต้องตามมาเนี่ยความอยากต้องตามมาความต้องการต้องตามมาไม่ว่าทางกามว่าทางภพแล้วก็ต่อไปอุปาทานตัวนี้เป็นตัวสำคัญเป็นตัวแปรนะเป็นตัวแปรที่สำคัญที่ว่ามันจะอยู่หรือไม่อยู่ดูไปดูมาจะหมดเวลาจะหมดเวลาเออนะว่าจะว่าหมวดที่4วิญญาณนี้เกิดเพราะประจวบแห่งธรรมทั้ง3ผัสสะผัสสะเนี่ยผัสสะเพราะว่ามันมาเกิดขึ้นมารวมกันมาประจบกันนะวันนี้เดี๋ยวก็จะฉันเพลพอดีเลยเนี่ยเดี๋ยวจะฉันเพล11นาฬิกา11โมงครึ่งเดี๋ยวฉันเพลก็มาถึงหมวดที่4นะหมวดที่4คือผัสสะตัวสำคัญเรากล่าวคำนี้ไว้ว่าพึงทราบหมวดผัสสะเพราะอาศัย1จักขุได้รูปจักขุวิญญาณจึงเกิดเพราะ
การประจวบกันแห่งสามอย่างทำสามอย่างตารูปและวิญญาณนะตัวนี้มาผัสสะกันจึงเกิดขึ้นข้อ2 3 4 5 6เหมือนกันเสียงกับกลิ่นหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับสิ่งของนะลิ้นกับรสกายกับสิ่งของกายกับสิ่งของแล้วก็ใจกับความคิดจึงเกิดโสตวิญญาณคณวิญญาณชิวหาวิญญาณมโนวิญญาณเพราะความประจวบแห่งธรรมสามอย่างสามอย่างสามหมวดสามหกเป็นสิบแปดเนี่ยนะสามอย่างสามหมวดนี่เพราะฉะนั้นวันนี้หมวดที่หมวดวันนี้เราจบถึงหมวดที่สี่เวลาหมดพอดีเวลาหมดโมทนากับท่านที่เข้ามาวันนี้มันเป็นเวลากลางวันเวลาเพลเวลาทำงานนะมีท่านเฉลิมพลไม่ทราบไปเป็นพระถ้าเป็นพระก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเนี่ยภาพมันมองไม่ชัดเฉลิมพลนาสิงห์ทองเข้าสู่เส้นชัยในวันนี้โมทนาสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube Facebook Line ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดเยี่ยงสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมากตรฐานเดียวขอเจริญพร